รถกระบะแม่งปลาแม่งตัวใหญ่ไอ้ปลาตัวเล็กแต่ว่าหนักหนักอ้วนนี่รอซุ้มหน้านี่เหลี่ยมมันก็หน้าเนี่ยหน้ารอดเหลี่ยมกลางเลยมันนั่นรอดรูกลางลูกค้าตีข้างท้ายตั้งหลายไม้ไม่เอาพี่หยิบคันมาตีไม้เดียวตึ้มลูกค้าชอบเอาแล้วไม่โดนหูยดูดเบาๆเลยเฮียดูดนิ่มๆเลยนะไม่โดนเออดูดไม่โดนเหยื่อดูดอย่างนี้แม่งกะไซยากด้วยนะน่ะไม่รู้ใหญ่เล็กๆเลยนะดูดแบบเนี้ยดูดไม่โดนเหยื่อดูดอย่างเงี้ยกะไซยากด้วยขึ้นมาดูดปุ๊บดื้อๆเลยนะนี่วันนั้นพี่ก็โดนรูนั่นแหละเรียบร้อยเกือบแล้วคลื่นยังแรงอยู่รอแป๊บรอสักสองชั่วโมงให้คลื่นสงบหน่อยน่าจะเย็นแล้วเนี่ยจะรอจะรอ4ชั่วโมงเลยเอานี่ว่ะจำไม่ได้ได้เอาแล้วโอ้โหโอ้ยเฮ้ยมีไซส์อยู่นะโอ้ยมันพาดกิ่งไม้พี่โหกัดแน่นๆเลยอ่ะรัดโดนด้วยนะเออไม่มีไซส์อยู่นะเมื่อกี้อ่ะพาดกิ่งไม้ประมาณ 3-4 โลเออแต่ว่าไม่ถึงขนาดแบบ 5-6 โลกันเออมันพาดกิ่งไม้พี่โอ้โหอะไรวะโดนเบ็ดไปแล้วโดนเบ็ดแล้วแหละต้องให้เรือไปอีกหน่อยรูนี้พี่ก็เคยโดนกัดเนี่ยรูเนี่ยเออเคยเนี่ยเนี่ยรูเนี่ยเคยโดนกัดอยู่นู่นรูนู่นเองตีรูเราให้ได้เหลี่ยมผมรอเขาเหลี่ยมไปดีปล่อยไหลเนี่ยไอ้สัตว์พอเอาจริงไอ้ขายไอ้เที่ยววันนี้มันวันอะไรวะวันสะดุดชุดไม่อยู่นี่ครับนะเคตีไม่ได้แล้วกักผมด้วยนะครับเอาสายกักด้วยครับมีสายอ่ะตุ้มไปเลยเอาเฮ้ยหูดูดไม่โดนบอกแล้วไอ้สัตว์มันติดกิ่งไม้มีกิ่งฝังเออไอ้เหี้ยดูดไม่โดนไม่ออกมาด้วยนะลืดกิ่งมากเลยมาโหสองรอบแล้วมึงแล้วทางนี้ก็ไม่กลับนะเออต้องไปอยู่แอ่งนู้นแล้วเหมือนต้องเผลอครั้งแรกด้วยแหละถ้าเข้าไม้แรกอะนะพอที่นี่มันพอมันรู้ตัวไม่เอาแล้วต้องทีเผลอไม้แรกอะเหี้ยดูดไม่โดนเออนิ่มกว่าสีชมพูอีกว่าเจอสีฟ้าไปแม่งนิ่มกว่าสีชมพูอีกนี่ผมว่าสีเหลืองแม่งกลางๆอันเนี้ย
กลางอันเนี้ยนี่ไงแข็งเห็นยังไอ้พวกมันดูแบบเนี้ยดูที่ขาอันไหนอันไหนงอสุดฉลาดไอ้เหี้ยฟองอะไรวะเนี่ยฟองฟัดเนี่ยนี่ผมเป็นคนฉลาดนะครับโอ้ยเคลียร์ตัวเงินตัวทองมันก็คิดได้นะอุ้ยหมาเชี่ยหูใหญ่ด้วยพี่ไม่คิดว่าจะมาคิดว่าจะเป็นตัวเงินตัวทองพี่เห็นหัวตัวเงินตัวทองไงกูมีหัวเลยเออไม่คิดว่าเป็นชาโดว์คิดว่าเป็นตัวเงินตัวทองใจเห็นฟองมันขึ้นเอ๊ะชาโดว์หรือเปล่าวะก็ลองตีไปพอตีไปปุ๊บอ้าวหัวชาโดว์มันโผล่ไงก็นึกว่าสงสัยฟองตัวเงินตัวทองเว้ยก็ไม่ได้สนใจก็ลากมาปกติไอ้ห่าเอ้ยแม่งตามมาเฉยเลยเออมันอยู่ในท่อหมดป่ะเป็นไปได้เหรอพี่ฝ่ามือข้างหน้านะเอาแล้วโอ้ยดูนิ่มๆเลยพี่เหลือแม่งแข็งก็วะแต่ดูนิ่มๆเลยอ่ะมาแบบดูดแบบดื้อๆอ่ะรู้ได้เออส่งเลยด้วยนะที่คอตามันส่งโอ้ดูดแบบดื้อๆอ่ะแล้วเดี๋ยวพอโหดนี่แล้วตักหน้าเลยดูซะบ้างตามกำลังลงเฮ้ยไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกได้เหรอเออไอ้ป๊อกมือสากไม่หยุดนะกองมาเลยนะไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกขยับเออฟองฟอดเลยวะไม่โดนไอ้เหี้ยตามอีกดุจัดดูจัดไปหลังนิดก่อนแล้วอะพอขึ้นเรือก่อนแล้วโอ้โหไม่โดนอุ้ยไม่โดนโอ้โหไม่โดนเลยเฮียกัดโคตรดุเลยเฮียกัดโคตรดุอะเหนื่อยเลยไหมล่ะเอาแล้วไม่โดนไอ้เหี้ยวันนี้วันอะไรคุณสุภโชคครับทำไมกล้องเราถึงดับคู่กันครับกล้องดับพร้อมกันเลยนี่โอ้โหแล้วได้ป๋าด้วยครับได้ป๋าไม่ได้คลิปทั้งคู่เลยครับโอ้โหเอาโชคร้ายเนี่ยโชคดีโชคดีเนี่ยโชคร้ายไม้เดียวโคร่มเนี่ยตีเข้าไปบอกไม้เดียวโคร่มโคร่มจริงครับเสียดายไม่ได้คลิปโอ้โหแล้ววัดจังด้วยครับเออวัดจังด้วยตัวนี้3โลได้ไม่ได้คลิปตอนกันทั้งคู่เลยโอ้โหตายแล้วเขาบอกตีปลายไม้เดียวโคร่มจริงครับแต่ไม่มีคลิปเสียดายได้ครับอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ปลาสองไว้ปลายไม่ได้คลิปตอนกัดได้คลิปตอนปล่อยก็ยังดีครับนี่ทุกคนผมบอกเลยนะไม่มีคำว่าฟุกสีทั้งวันนี่บ่ายสามครึ่งแล้วเพิ่งได้แต้มแรกถ้าดวงดีอ่ะก็ว่าไปก็อาจจะมี 20-30% น่ะแต่ว่าผมบอกเลยนะคนอ่ะต้องมี70อ่ะสกิปปิ้งสนามชัยเนี่ยโอเคปล่อยแล้วบ๊ายบายทุกคนไปลูกไปโอเคไปจับเข้าที่เดิมขอบคุณมากที่มาร่วมสนุกด้วยกันแล้วทำไมมันเป็นอะไรทำไมกล้องดับทั้งคู่กล้องดับทั้งคู่เลยไม่ได้คลิปทั้งคู่เลยตายแล้วเราก็ดีใจด้วยว่าเราได้คลิปด้วยนะกัดสวยด้วยวัดดีด้วย